ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะก็อยู่กันที่ท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวนะคะก็จะมาตีกอล์ฟกันใช่ค่ะแล้วนี่นะคะก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะคะที่มาตีกอล์ฟเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตีโดนลูกหรือเปล่าใช่หรือว่าจะพลาดใช่ไหมเพราะนี่มันเป็นครั้งแรกไงแล้วก็อยากจะบอกว่าดูน่าสนุกมากก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเล่นที่นี่กันเยอะๆนะคะใช่ค่ะแล้วที่นี่นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับเมกาบางนาเลยใช่อยู่ติดๆกันเลยค่ะทุกคนหาได้ง่ายมากๆนะคะท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเข้ามาแล้วโอ้โหนี่เขาก็จะมีเสื้อแล้วก็ของขายด้วยนะคะใช่แก้วน้ำหมวกแว่นอะไรเงี้ยก็มีเราก็จะมากรอกข้อมูลต่างๆนะคะตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้าฝั่งนู้นใช่ค่ะแต่ว่าเราทำอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วใช่แต่ว่าเข้ามาคือเจอกับเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยนะคะที่เขาก็จะคอยบอกว่าต้องทำอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็เข้าโซนด้านในตรงนี้ที่เป็นตีกอล์ฟนะคะโซนฝั่งนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกนอกจากตีกอล์ฟเฮ้ยตู้เพิ่งเล่นเฮ้ยดูน้องเล่นเลยเห็นไหมนี่ไงอารมณ์เหมือน AR อะไรกันปะใช่นี่นะตรงนี้เตะบอลแมวๆมันต้องยืนคนละฝั่งอะค่ะแต่มันก็ดูแบบว่าสนุกดีนะทุกคนคือที่หน้ามันดูไม่น่าเบื่อแล้วก็มีกิจกรรมให้เราเล่นเยอะอันนี้ก็คือตรงจอที่ฟิวบอกจริงๆมี2ชั้นนะด้านบนก็ด้วยนะพี่ฟิวใช่ด้านบนก็ยังมีอีกนะโอ้โหจอใหญ่มากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะว่าวิวหรือว่าบรรยากาศด้านบนเนี่ยเป็นยังไงใช่ไปไปดูกันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาแบบว่าเด็กๆมาเล่นที่นี่กันเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ไงเด็กๆก็สามารถเข้ามาทำกิจกรรมในนี้ได้ใช่โอ้โหวิวกว้างเหมือนกันนั่นเนี่ยว้าวนี่ไงถ้าถามว่าใกล้จากเมกาพังนาไหมก็หันไปก็เจอตึกเลยใช่โอ้โหบอกเลยว่าสนามกอล์ฟใหญ่มากโอ้เป็นไงล่ะใช่แล้วก็ตีวันนี้ลงไปข้างล่างปิ้วอย่างนี้เลยนี่มีคนตีไปแล้วนู่นโอ้เราจะลงหลุมไหมถ้าเราตีอ่ะไม่รู้นี่ท่าท่าท่าได้แต่ว่าตีโดนหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเออลงมัวแต่มองแบบว่าหลุมไงเราไม่ได้มองลูกแต่นั่นแหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเอาไว้ตีกอล์ฟมีตรงนี้กับข้างล่างด้วยก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่าของเราที่จะเอาไว้อยู่ข้างล่างใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีแรงตีกอล์ฟไหมหรือจะแบบให้ไปถึงสุดนู่นเลยอ่ะว่าเขามีเป็นเหมือนเลเวลให้ใช่แล้วโอเคไปนี่เขาก็จะมีบอกตรงปลายเดอะสปอร์ตบาร์ห้องน้ำหรือว่าชาวเวอร์รูมห้องอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปออกมาแล้วคนมาตีเยอะมากใช่แต่เราก็จะไปที่บาร์ของเราฝั่งนู้นเลยโอ้เขาตีกันแบบว่าท่าสวยมากใช่อยากตีเป็นบ้างอ่ะเดี๋ยวมาซ้อมคือถ้าใครบอกว่าโปรหน่อยเขาก็จะมีชุดของเขาแต่ว่าครั้งแรกอะไรเงี้ยจริงๆใส่ชุดอย่างเงี้ยที่มันดูคล่องแคล่วถนัดอะไรเงี้ยก็คือสามารถเล่นได้เดี๋ยวพี่เขาจะคอยสอนนี่ไงพี่เขาสอนน้องอยู่ใช่เหรอใช่นี่สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่อยากตีแม่อยากตีแม่ตีข้างซ้ายสิแม่จะตีได้ใช่ไหมได้ครับนะคะจะเริ่มจากเส้นสีแดงเลยค่ะถ้ามีผู้เล่นเล่นอยู่ฝั่งเนี้ยค่ะถ้าอื่นรบกวนรอหลังเส้นสีแดงนะคะค่ะบางทีวงสวิงไหมมันอาจจะโดนใช่แล้วก็จะมีเส้นสีเหลืองตรงนี้ค่ะถ้าคือข้ามไม่ได้เพราะว่าเรามีชั้นด้านบนด้วยค่ะทีลูกบล็อกมันอาจจะหลุดลงมาจากตะข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะโดนเราแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องจ่ายลูกบล็อกตรงนี้ค่ะคือสามารถใช้ไมค์กอล์ฟอะค่ะที่ทางเรามีให้เวฟผ่านเซนเซอร์ตรงนี้ได้เลยปัดผ่านหนึ่งครั้งนะคะไฟตรงนี้มันจะกระพริบค่ะไฟสีเขียวถ้าไฟกระพริบแล้วเราไม่ต้องปัดซ้ำนะคะเพราะว่าลูกกอล์ฟหนึ่งลูกมันจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วินาทีค่ะมันจะออกมาให้เราเลยด้านในลูกกอล์ฟที่มีไมโครชิปมันจะสามารถแทร็กได้เลยก็คือเราดูได้จากจอใหญ่ตรงนี้เลยค่ะสำหรับผู้เล่นมันจะบอกว่าลูกกอล์ฟเราไปลงหลุมไหนลงสีอะไรความไกลระยะกี่หลาความเร็วเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ค่ะค่ะมันจะแจ้งหมดเลยมันจะอยู่ด้านมุมขวามือบนของจอนะคะเป็นไมค์กอล์ฟที่ทางเรามีให้ตรงนี้ขนาดขวากันหมดใช่ไหมคะ
ขวาค่ะขวาโอเคได้ค่ะ ไม้สีเทาอะค่ะมันจะเป็นไม้สำหรับผู้ชายแล้วก็จะมีไม้สีฟ้าสำหรับผู้หญิงเราจะแบ่งครึ่งให้แบบนี้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าถนัดอันไหนสามารถใช้ได้เลยไม้ผู้ชายมันจะหนักกว่าแค่นิดหน่อย ใช่ค่ะแล้วก็ยาวกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆถ้าเทียบกันเลือกวิธีการใช้ในการตีแต่ละครั้งยังไงอะดูได้จากวงกลมตรงนี้เลยรอบๆไม้แต่ละอันนะคะมันจะขึ้นสีไว้สมมติว่ามันสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็หมายความว่าไม้นี้เหมาะสำหรับตีไปสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็คือหลุมแดงหลุมเหลืองหลุมเขียวใช่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีระยะบอก25 50 90มันเป็นระยะของหลุมค่ะทุกๆสีเลยมันจะวัดจากตรงทงหูฟิวถ้าเราอยากไว้สีฟ้าเราก็ต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมสองข้างแล้วเราก็เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งออกมาเราเอามือขวาของเราค่ะใช้นิ้วก้อยสอดเข้าไปตรงนิ้วชี้ค่ะใช่เอาป้องข้างซ้ายลงมาเหมือนเดิมแล้วก็เราเอามือข้างขวาหนีบมือข้างซ้ายไว้ชาร์จมันจะเป็นการล็อกนิ้วไว้ป้องกันไม่ให้ไม้ฟิวเข้าไปในสนามได้อ้าวถ้านิ้วสั้นมันจะล็อกอยู่ไหมพี่มาดูกันมาดูกันออกแรงนิดนึงจะดูนักไกลแค่จับยังไงอ่ะอันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมเดี๋ยวยากอ่ะอันนี้ซ้อมอยู่อันนี้ซ้อมอยู่อันนี้ซ้อมเหรอใช่กำลังเล็งอยู่พ่ออย่าไปแซวเฮ้ยลองด้วยอ่ะเฮ้ยเลยเฮ้ยมาได้ฟิวหลุมแดงเห็นนะยังตีไม่ลงไม่ฟิวจ้องหลุมแดงเงินเหรอไม่ลืมวัดกับเอียงไม่เห็นนะยังไม่ได้คะแนนรอไหนๆขอดูหน่อย3ลูกแล้วนะ3ลูกไม่มีแชร์เลยอ่ะแควบนี่ลุ้นลุ้นไม่ถึงเฮ้ยได้อยู่รอลองแป๊บแรงจับไม่เป็นเลยนะดูเทียบก่อนเลยนี่วายวายแขนซ้ายตึงเวลาวางไม้เขาบอกไม่ใช่ข้างซ้ายเก่งไม่แม่วันนี้เลยใช่ถ้าอยากให้แบบว่ามันเอียงไปทางไหนก็อยู่ที่ข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาการยืนของเราว่าเราจะยืนเท้าเนี่ยสมมติใช่สมมติทาร์เก็ตอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราก็ยืนเท้าให้ขนานกับทาร์เก็ตถ้าเราทาร์เก็ตอยู่นู้นเราก็เอียงก็เอียงใช่เอียงขาดูแลทำไมตีไม่ลงเพราะว่าเรายืนตรงตลอดมันก็เลยไปตรงอ๋อใช่สมมติเราจะเล็งสีแดงเราก็แค่เอียงตัวหน่อยใช่มองมาที่ข้างหลังลูกเนี่ยเอาไม้มาวางแล้วก็ให้เท้าเนี่ยขนานกับเส้นค่ะมาฟิวได้ยินแล้วเอาเลยฟิวลองขยับเข้ามาข้างหลังก่อนมาดูที่ลูกแค่วันเดียวมาข้างหลังก่อนโอเคแล้วก็ดูว่าไม้เนี่ยชี้ไปที่เป้าหรือเปล่าตรงนู้นอ่ะฟิวขยับเท้ามาอีกนิดนึงยืนให้สบายๆให้ลูกเนี่ยอยู่ระหว่างเท้าครับผมโอ้โหนู่นแล้วเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนู้นก็พอแดงให้ลงก่อนปันลงแล้วหนูยังไม่ลงเลยอ่ะเฮ้ยโอเคได้อยู่ลูกมันเดินไปทางไปข้างหน้าก็ผ่านอ๋อใช่เดินทางไปข้างหน้าก่อนโอ้ไม่ถอยหลังก็ดีแล้วที่ถอยหลังไม่ได้ตีเดินหน้าถือว่าผ่านแล้วฟิวอุ้ยงั้นอย่าหนูตีแบบไม่ลงหนูตีให้มันเดินหน้าก็พอแล้วถ้าจับด้วยถ้าจับด้วยเริ่มจับจังหวะได้แล้วเนี่ยเวลาเล็งตัวสีดำๆใช่ขึ้นไม้น่ะแล้วพอถึงจุดเนี้ยส่งไปเลยส่งตัวเป้าหื้อโอ้เราขายขำไงพี่มันโลของหนูขายขำพอแค่นั้นก็พอแล้วเอาแว่นมาป่ะเนี่ยไม่เอาโอ้โหมาได้ฟิวได้อยู่ได้ได้อยู่แปลว่าได้นั่นแหละฝีมือน้องพอได้ไหมครับดีแล้วครับนี่ดีเลยอ่ะครับใช่สำหรับมือใหม่แน่นอนครับลูกไม่ถอยมาข้างหลังเดินทางให้หน้าผมเซฟครับครับผมพี่เขาเซฟขอบใจอ่ะพ่อเห็นพี่เขาไปเทนตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเทนหมดเลยแต่พี่ก็ตีเป็นวะเทนใช่เหรอลองสักทีครับโอเคครับไม่เห็นพี่ก็เทนอย่างเดียวเราไม่รู้พี่ก็ตีเป็นหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ทฤษฎีหรือเปล่าดูร่างเขา
ก่อนเหมาะการเป็นนักกอล์ฟใช่เหรอนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลบไม่ต้องมาตีฟาดคนเลยนะมาหลบแล้วนี่ก็ลืมถามไงพี่เอาสีขาวเลยสีขาวตรงนู้นมาเดี๋ยวมาดูกันแพงเลยโอ้โหไปไหนอ่ะเฮ้ยมองมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวอันนี้หาไม่เจอของจริงคนเลยหลุมฟ้าตรงนู้นไปอีกอ่ะอยู่ไหนอ่ะพี่เขาก็ตีเป็นนี่นะพี่เขาตีไปไหนแล้วเขาบอกว่าระยะทางของบอล147ขานะครับความเร็ว168มันเกือบลงสี่ขา22หูอีกนิดเดียวสุดทางแล้วนะไอ้ฟิล์มเอาเลยหนูไม่ไหวจริงโอเคนะพี่เขาเก่งจริงนะเมื่อกี้หยอกเมื่อกี้ที่พี่เขาตีให้เป็นไอ้นี่ฟิลนี่ได้ระยะทางไกลเลยใช่ไหมเก่งจริงเก่งจริงนะโหสุดยอดเลยนะเมื่อกี้หยอกนะครับหยอกนะพี่เขาบอกถ้าพูดอย่างนี้อีกทีก็โดนไมค์กรอบนี่แหละเราไม่เคยเห็นของจริงไงฟิล์มเราก็อยากเห็นใช่ป่ะโหวงสวิงเขาสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยนิดเดียวฟิล์มกินสายไปนิดนึงกินสายไปนิดนึงแล้วลูกมันเคิร์ฟไปทางด้านซ้ายเนี่ยเราอาจจะเล็งเผื่อขวาให้มากขึ้นมันจะได้เผื่อแบบใช่เข้ากลางมากขึ้นมันบังคับอย่างนั้นได้เลยครับครับผมมันมีหลากหลายวิธีมากในการเล็งเป้าแล้วก็ยิงเข้าเป้าอ่ะครับผมก็คือเบสิกพื้นฐานใช่เบสิกพื้นฐานเกือบแล้วครับนี่นะหลังจากที่ตีกอล์ฟเสร็จนะเราก็สูญเสียพลังงานไปเยอะมากนะครับเราก็สั่งอาหารมาทานกันนะครับก็ที่นี่ก็มีบริการอาหารด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยว่ามาแล้วหิวต้องไปทานที่ไหนนะที่นี่มีพร้อมจบครบที่เดียวเลยนะครับอร่อยด้วยนี่ทุกคนเป็นเหมือนพิซซ่านะคะน่าทานมากเป็นไงเยอะอร่อยทุกคนมันจะแบบเค็มๆชีสหน่อยแล้วตีกอล์ฟเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มสนุกมากอยากตีอีกเดี๋ยวรอใครดูแล้วอาหารที่นี่เป็นไงบ้างอร่อยเมื่อกี้ฟิล์มกินเป็นไฟก็คือกรอบแล้วก็มีขนมปังเนยกระเทียมมันก็อร่อยเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราทานอาหารก่อนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเดินเล่นด้านในที่มีกิจกรรมมาให้ได้เล่นกันนะว่ามีอะไรบ้างนะได้โอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวทานอาหารก่อนนะครั้งแรกที่สนุกแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีคนมาคอยสอนเราว่าต้องจับไม้ยังไงตียังไงนะคะขนาดเราตีไม่เป็นก็คือยังพอตีได้ใช่วันนี้ฟิล์มได้ไปทั้งหมด900คะแนนทุกคนโอ้โหน้องฟิล์มไม่อยากจะโม้น้องฟิล์มได้ทั้ง0คะแนนแน่เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเราก็ได้ออกไปลองตีมินิกอล์ฟด้วยก็สนุกเหมือนกันนะคะใช่ค่ะถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะอยู่ใกล้กับเมกะบางนาเลยใช่แล้วแล้วส่วนโซนด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันและอาหารก็อร่อยด้วยอร่อยมากแบบอย่างนี้เลยใช่แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย